นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางรวยกับดิฉันสิริพรประสิทธิ์เสิร์ชค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเปิดบันทึกคุณกันตพัฒน์กฤษดินนพรัตน์กันต่อนะคะหลังจากที่เข้าสู่วงการเครือข่าย8เดือนแรกสำหรับการขายเครื่องกรองน้ำนะคะสามารถกวาดยอดขายได้กว่า24ล้านบาทค่ะก็คือทำยอดขายได้นะคะส่วนบริษัทที่2ค่ะเข้าไปบริหารแบรนด์เนมในส่วนของแว่นตานะคะ6เดือน20กว่าล้านค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ลาออกทั้ง2บริษัทเนื่องจากบริษัทต่างๆเหล่านี้นะคะที่อยู่ในวงการขายตรงต้องบอกว่าทุจริตตัวเองค่ะนั่นคือแอบเอาสินค้าเลียนแบบมาขายหรือว่าลดคุณภาพเครื่องกรองน้ำนะคะรวมถึงแว่นตาด้วยนี่คือความเจ็บปวดของวงการขายตรงนะคะที่ผู้ประกอบการหลายๆค่ายที่ชอบทำแบบนี้แล้วก็ทำให้ได้รับความเสียหายนะคะโดยเฉพาะผู้นำแล้วก็สมาชิกค่ะแต่สำหรับคุณกันตพัฒน์นะคะผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าเขามีความตั้งใจมากค่ะหลังจากที่2บริษัทไม่สำเร็จก็ก้าวสู่บริษัทที่3ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณกันตพัฒน์กันต่อค่ะก่อนอื่นขอสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ2บริษัทที่ดิฉันพูดก็ถูกต้องนะคะครับก็เป็นบริษัทที่ทั้งรวยแล้วก็เจ็บปวดใช่ครับอยากไม่อยากถอยบ้างหรอคะดิฉันก็อาจจะพักรบชั่วคราวนะโอ้ช่วงนั้นเหมือนเราไฟแรงครับอายุ25ก็ติดเครื่องนี่คือร้อนตลอดเวลาใช่ครับค่ะแล้วมาแก้เกมได้ไหมบริษัทที่3พอหลังจากที่เราเจอปัญหานะครับแล้วก็เขาพูดเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราโดนหลอกเข้าไปนะครับเราก็ออกมาเนี่ยก็เข้ามาเปิดบริษัทที่3แต่ไม่ได้เปิดเองค่ะก็คือสู่บริษัทที่3นี่ก็คือมีการเรียนเชิญไปอีกใช่นะครับก็มีคนเห็นความสามารถค่ะนะครับก็เชิญเข้าไปค่ะครับก็หุ้น 15% ก็ให้หุ้นอีกเหมือนเดิมแต่นี้ลงเงินเองด้วยอ๋อนะครับไม่ลมแล้วนะไม่ลมงานนี้น่าจะหนักกว่าเดิมไหมดิฉันเดาก็คืออย่างนี้ครับบริษัทที่3เนี่ยเนื่องจากผู้นำนะครับจากบริษัทที่2เนี่ยนะครับเขาก็ตามเรามาอ๋อเริ่มเกิดเครือข่ายนี่หมายความว่าผู้นำที่มีศักยภาพหรือว่าผู้บริหารที่มีศักยภาพครับสามารถมีเครือข่ายโดยอัตโนมัติแล้วก็เขาจะตามเราถ้าเราไปไหนใช่ครับนะคะนี่เป็นสิ่งดีนะคุณชมทางบ้านที่ฟังอยู่นะคะคนไหนที่เป็นผู้นำที่ดีคุณก็จะมีคนภายใต้เครือข่ายตามนะคะไม่ว่าบริษัทจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าบริษัทไหนที่ยืนนิ่งอยู่กับที่นั่นหมายความว่าเครือข่ายทวีกูลนี่คือสิ่งที่ได้มาเยอะไหมวันนั้นที่ติดตัวคือด้วยที่บริษัทที่สองเนี่ยนะครับเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสินค้าซึ่งทุกคนก็มองเห็นนะครับบริษัทที่สามเนี่ยนะครับผมท้าพิสูจน์ก็คือแผนผมเนี่ยนะครับจ่ายน้อยกว่าบริษัทที่สองคุณต้องจ่ายเยอะกว่าสิคือบริษัทที่2เนี่ยนะครับเป็นแผงแบตเตอรี่จ่ายวันละ335588เนี่ยนะครับเขาตัดจ่ายตอนนั้นเนี่ยครบ16เนี่ยเขาจ่าย 10,000 บาทของเรามาพอผมมาเปิดผมจ่ายแค่ 8,000 จ่ายน้อยกว่าแล้วใครจะมาล่ะครับคนตามครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นเขาทำต่อไปลังแต่จะจบอ๋อก็คือสินค้าปลอมไปยังไงก็โดนด่ากลับมาใช่ครับเครือข่ายก็จะพังโดยอัตโนมัติใช่ครับแต่ว่าเชื่อมั่นในตัวเราอ๋อเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำผู้บริหารใช่ครับที่จะนำทีมไปสู่เป้าหมายได้เพราะงั้นน่าจะใสสะอาดติดตรงนี้น่าจะดีสำหรับเราแล้วก็ดีมากครับเรามาเปิดเนี่ยเดือนแรกยอดถล่มทลายนะครับตอนนั้นก็ผมก็เปิดออฟฟิศชั้นเดียวกับบริษัทที่สองชั้นเดียวกันประชันหน้าประชันหน้าเลยโอ้โหดูดมาหมดนะเนี่ยครับท้าพิสูจน์อ๋อเราก็ท้าพิสูจน์กันเลยในเมื่อคุณกล้าเล่นของปลอมเราจะเล่นของจริงภายใต้สิ่งที่จ่ายน้อยกว่าแต่ก็จะทำให้คุณดูว่าสามารถสำเร็จได้ครับผมพิสูจน์ว่าแผนผมเนี่ยนะครับจ่ายน้อยกว่าเขาแต่พิสูจน์เรื่องของกลยุทธ์ของการตลาดของการทำงานใช้กลยุทธ์นำใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราเปิดมาตรงนั้นเนี่ยแค่3เดือนเนี่ยจนไม่มีที่เลยหมายถึงว่ามันแน่นมากยอดขายเท่าไหร่คะ
3เดือนถ้าย้อนในช่วงนั้น3เดือนเนี่ยเฉลี่ยเดือนนึงในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ยังไม่เยอะมากในสมัยนั้นก็ประมาณสัก5ล้าน6ล้าน5ล้าน6ล้านกับการเปิดบริษัทใหม่ในธุรกิจขายตรงสมัยนั้นถ้าสมัยนี้น่าจะ30ล้านต่อเดือนก็ไม่ถือว่าน้อยสำเร็จเร็วมากแค่3เดือนก็คือเปิดยอดขายถล่มทลายใช่ถล่มทลายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ขยายออฟฟิศย้ายออฟฟิศมาที่ Fortuneโหคุณเล่นห้างสับสินค้าเลยเหรอสมัยนั้นฟอร์จูนเนื้อที่พันกว่าตารางเมตรพันกว่าตารางเมตรด้วยใช่ครับก็คือสถานี INTV ย่อมๆสมัยก่อนเลยใช่ครับโอ้โหครับตอนนั้นคุณเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนครับเพราะว่าตอนนั้นเติบโตมากนะครับแม่คุณเราสร้างเนี่ยนะครับคนมีรายได้โดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยนะครับรายได้ต่อเดือนคนละ 4-5 แสนนักศึกษาสมัยนั้นใช่ครับโอ้โหปัจจุบันนี้ก็ประมาณ2ล้านบาทโอ้ครับนี่ฉันน่าจะลาออกทำขายตรงตั้งนานแล้วนะไม่น่าเชื่อคุณกายมาเปิดสถานีเนาะสมัยนั้นบรรยายเองครับอ๋อค่ะเทรนนิ่งเองอ๋อนี่คือเราเปิดเสร็จในตัวเป็นเทรนนิ่งบรรยายสินค้าเองครับสินค้ามันคุณต้องคิดครีเอทอย่างดีสิเพราะว่าคุณมี2แบรนด์เป็นตัวอย่างแล้วว่าเออถ้าเกิดไม่ดีเราตายครับวันนั้นก็ต้องบอกว่าเราเองก็ one stop service คิดแผนนะครับแต่ตอนนั้นด้วยความเร่งด่วนของการที่เราต้องตั้งบริษัทขึ้นมาในช่วงที่ต้องให้ทันกับเวลาใช่เพราะไม่งั้นคนมันจะหายใช่นะครับจะกระจายตอนนั้นก็คือในหุ้นส่วนเนี่ยเขาก็มีหาสินค้ามาให้เราค่ะนะครับเป็นเครื่องสำอางคุณเป็นผู้ชายนะเนี่ยครับคุณจะมาทำเครื่องสำอางอย่างนี้เนี่ยนะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแต่แพ็กเกจจิ้งไม่สวยเท่านี้ขายขวดละ 3,000 ครับฮะขวดเดียวครับ 3,000 30 ml แค่นี้นะคุณชม 3,000 บาทใช่ครับตอนนั้นใช้ชื่อว่าน้ำมันเต่าถ้าดิฉันนะครับถ้าเป็นดิฉันนะคะสมัยนั้นนะ 3,000 บาทขวดแค่นี้เหรอคะให้ฟรีใช้แต่ถ้าเกิดให้ซื้อไม่เอาครับเก็บตังค์นานแล้วขายยังไงอ่ะมันแพงนะคือต้องยอมรับว่าตอนนั้นเราขายแผงนะครับสินค้าเป็นตัวรองนี่คือธุรกิจขายตรงนะคะสมัยก่อนเนื่องจากกฎหมายขายตรงยังไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นทุกคนจะใช้ทุกวิถีทางในการดึงคนเข้ามาเพื่อทำธุรกิจใช่ครับเพราะฉะนั้นสินค้าก็คือเหมือนตุ๊กตาตัวนึงแต่ไม่ใช่มันนี่เกมนะเพราะเขาได้สินค้ากลับไปใช้สินค้าได้ไปนะครับแต่ด้วยที่ว่าเราเองเนี่ยประสบการณ์ที่เราทำนะครับแล้วก็จบบัญชีจุฬานะครับทิ้งเงินเดือนหลักแสนออกมานะครับทำเครือข่ายนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยก็มองเราเป็นไอดอลโอ้โหนะครับเขาก็เข้ามาทำกันเนื้อหอมมาสิครับนักศึกษามากันเยอะเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับเลือกไม่ถูกใช่ไหมคะตอนนั้นเรื่องนั้นไม่มีครับดิฉันแซวเล่นค่ะแม้สาวๆอ้อมล้อมนั่นอย่างดิฉันนี่หนุ่มห้อมล้อมเยอะเหมือนกันประมาณนั้นครับก็เติบโตดีครับค่ะออฟฟิศก็แน่นทุกวันยอดขายถล่มทลายตอนนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าบริษัทที่3คิดว่าบริษัทที่ตั้งไว้ในใจน่าจะผ่านโลดน่าจะผ่านไปได้ดีใช่ไหมครับค่ะเจอปัญหาอีกแล้วครับปัญหามาบ่อยเหลือเกินใช่ครับแต่นี่ปัญหามาจากหุ้นส่วนนะครับคือด้วยที่เราเป็นโจทย์แรกสินค้าปลอมขึ้นราคาโจทย์ที่2สินค้าปลอมครับโจทย์ที่3หุ้นส่วนนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ธุรกิจขายตรงตอนนี้นะคะณวันนี้ยังมีให้เห็นที่หลายหุ้นส่วนพอรวยปุ๊บขึ้นพันล้านเมื่อไหร่ทับแตกล้มบนฟูกที่ที่ฉันพูดบ่อยๆนี่คือเรื่องจริงจริงครับคุณทำยังไงคุณแค่หุ้นเล็กด้วยวันนั้นหุ้นเล็กไหมจริงๆแล้วตอนนั้น6หุ้นหุ้นเฉลี่ยพอๆกันอ๋อก็คือ15 หมดเฉลี่ยใกล้เคียงกันค่ะประมาณนั้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามีอยู่คนหนึ่งมาขอซื้อหุ้นจากหุ้นส่วนแล้วเขาก็กลายเป็นหุ้นใหญ่พอมีเงินปุ๊บช้อนซื้อใช่ช้อนซื้อเขาก็ถือหุ้นใหญ่คุณขายไหมโอ้ยผมไม่ขายครับเรานั่งเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่คุณต้องเข้าใจนะดิฉันหน้าเงินถ้าใครเสนออะไรมาถ้ายิ่งเงินทองๆนะ20ล้านนี่ดิฉันไปคนแรกอ๋อนี่คือเราก็ไม่ได้สนใจเงินตรงนั้นไม่สนใจเพราะเราคิดว่าทิศทางในอนาคตน่าจะดีกว่านั้นใช่ครับก็ปรากฏปัญหาที่เจอคือเขาเอาเงินเนี่ยไปหมุนนอกระบบโอ้โหเขาไปเล่นของเก่าเล่นจิวเวลรี่ไปสร้างรีสอร์ทสร้างซื้อรถให้น้องๆหนูๆอะไรทำนองนั้นประมาณนั้นนะคะก็คือจ่ายนอกระบบโหแย่เหมือนกันเอาไปใช้ที่เรียกว่าผิดรูปผิดทางผิดวิธีเพราะฉะนั้นธุรกิจดรอปดิ
คือเราเนี่ยตอนนั้นไปจัดประชุมจำได้เลยนะประชุมใหญ่ที่จันทบุรีนะครับคนเต็มห้องประชุมนะครับเราบรรยายฮอตมากตอนนั้นนะครับสุดท้ายถามว่าครับใครมีอะไรสงสัยบ้างครับมีคนหนึ่งชื่อปีชาจำได้นะครับว่ายกมือเลยครับผมมีปัญหาครับถามปัญหาอะไรครับคอมมิชชั่นผมไม่ได้ครับอ้าวอ๋อสงสัยอาจจะไม่ได้ส่งบุ๊กหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าระบบมีปัญหาหรือเปล่าอะไรนะครับระบบล้วนสองอาทิตย์แล้วครับโอ้โหครับคุณแก้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ตอนนั้นแบบเราก็คนกำลังพรีเซนต์มันฟังมันเจอเบรกทีเดียวตุ้มนี่ฉันหายหลังตึงนะก็หงายท้องครับตรงนั้นกลับมาตรวจสอบระบบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่เราก็พรีเซนต์ได้นานๆวันนั้นว่าระบบอาจจะมีปัญหาใช่ครับตอนนั้นเราแก้สถานการณ์ไปแบบนั้นนะครับก็นั่งคูลๆไปก่อนใช่กลับมาก็มาพบความจริงเรื่องจริงเขาเอาเงินไปใช้นอกระบบผิดวิธีมันฆ่าตัวตายชัดๆเลยแน่นอนครับแล้วไม่ใช่แค่รายเดียวนะครับที่มีปัญหาหลายรายเราเป็นหุ้นเล็กวันนั้นตัดสินใจยังไงจะขายหุ้นก็ไม่ซื้อละเงินหมดก็ตอนนั้นตัดสินใจเรียกประชุมแล้วขอซื้อหุ้นทั้งหมดคุณเนี่ยนะครับอายุไม่เท่าไหร่เลยครับโดนด่ากลับมาไหมถามตรงๆก็จริงๆเราก็คุยครับเขาก็ตอนแรกเขาทำท่าจะขายนะครับแต่ตอนหลังท้ายสุดเขาเห็นบริษัทกำลังเติบโตนะครับเขาก็ไม่ขายแล้วเขาก็ไม่ขายผมก็ขายหุ้นแล้วผมก็ออกอ๋อก็คือเรายอมขายหุ้นตัวเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเส้นทางของคุณกันตพัฒน์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหลำบากมากกว่าจะมาเป็นเพียวไลฟ์ดิฉันถึงบอกว่าหลายบทหลายตอนเจอปัญหาวิกฤตทั้งเศรษฐกิจวิกฤตทั้งส่วนตัวนะคะน้ำตาแทบจะต้องบอกว่าเช็ดกันหลายรอบเลยละค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเส้นทางหลังจากบริษัทที่3ล้มแล้วมีบริษัทที่4หรือไม่หรือว่ายอมปิดตายสำหรับขายตรงพบกันเบรกหน้าค่ะสวัสดีค่ะติ๊กอลิสาบานดีค่ะเป็นลูกอีสานจ้างานที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือพิธีกรค่ะรวมถึงมีงานพรีเซนเตอร์เหตุผลที่ติ๊กสนใจในนะคะเพียวไลท์ก็คือว่าหนึ่งเลยค่ะชอบและประทับใจในตัวสินค้าของเขาค่ะสินค้าของเขาดีจริงนะคะได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจค่ะสองคือแผนธุรกิจของเขาค่ะง่ายไม่ซับซ้อนเลยนะคะทำจริงได้จริงอย่างแน่นอนและสุดท้ายคือองค์กรนะคะคือเน้นในเรื่องของคุณธรรมเน้นในเรื่องของการอยู่กันแบบครอบครัวค่ะติ๊กก็เป็นเด็กคนนึงนะคะที่อยากจะมีบ้านอยากจะมีทุกอย่างอยากจะให้พ่อแม่สบายเราจะมีได้ยังไงในเวลาอันรวดเร็วและด้วยอาชีพที่สุจริตและวันนี้นะคะติ๊กได้ตามหาคำตอบของติ๊กเจอแล้วค่ะนั่นก็คือเพียวไลท์เพียวไลท์นะคะจะเป็นที่ที่ทำให้ติ๊กมีทุกอย่างได้เหมือนที่ติ๊กต้องการค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ค่ะช่วงที่2ของรายการเส้นทางรวยค่ะเรากำลังพูดคุยกันมันทีเดียวค่ะบริษัทที่3เจ๊งอีกแล้วค่ะในสายตาของคุณกันตพัฒน์นะคะเนื่องจากตัวสินค้าแล้วก็ตัวหุ้นส่วนมีปัญหากันทั้งหมดเลยค่ะนั่นคือสินค้าไม่ใช่ของจริงนะคะคุณผู้ชมดิฉันย้ำนะถ้าไม่ใช่ของจริงอยู่ในภาคสนามไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเพียวไลฟ์วันนี้8ปีค่ะแต่ว่าสินค้ายังยืนหยัดในวงการขายตรงโดยไม่มีหม่นหมองด้วยซ้ำนะคะค่ะจะมาคุยกันต่อเพราะว่าบริษัทที่3เป็นดิฉันไปแล้วล่ะครับไม่กลับมาขายตรงแล้วคุณเบื่อบ้างไหมไฟแรงครับยังมีไฟอีกโอ้โหใครจุดไฟให้เนี่ยคือด้วยเราเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าชีวิตเราเนี่ยล้มเหลวไม่ได้ต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะครับพอหลังจากที่เกิดวิกฤตตรงนั้น